สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับพากันมาครบทีมมือนี่เขามีอย่างมาเจิมสาเล้งพ่วงข้างพาพี่น้องมาเก็บหมักกระบกจ้ะนี่ดิต้นหมักกระบกดิหล่นเก็บเอาที่มันเก็บเอารถเก็บเอาไปตากแห้งไว้จ้ะมันยังบ่หล่นดีดอกเนาะมันยังเป็นไอ้นี่อยู่เก็บไปตากก่อนโอเคลงผ่ามั้งมีเม็ดหล่นปะอุ้ยใหญ่นะต้นนี้นะใหญ่ได้นี่เลยใหญ่ใหญ่มีหน่วยหล่นอยู่ผ่าเบิ่งก่อนว่าเนื้อหนาหรือเนื้อบางเอามือซี่นิ้วซี่สองอันประกบกันนี่ได้แล้วของเก่าของใหม่โอ้ยของปีที่แล้วนี่ค่ะแต่มันก็ใหญ่อยู่นะเบิ่งเปลือกบางใหญ่อยู่เก็บซะเลยเม็ดเหลืองๆก็เอารดเฮาใส่กระสอบมือดอกเอามือปะไว้เฮือนเฮาหล่อนดีปะโอเคอยู่นะบ่น้อยบ่ใหญ่เอาไปตากให้มันร่อนแบบนี้ก่อนแล้วค่อยผ่ายังพิสูจน์กันอยู่ยังพิสูจน์เนื้อข้างในสิประมาณใดพอเฮายังบ่จักเนาะพอผ่านปีนี้ไปเฮาสิรู้ว่าต้นนี้เนื้อหนาเนื้อบางเนื้อเยอะอยู่นะมันยังบ่แห้งดิซะยังบ่แห้งเฮาต้องเอาไปตากไว้ก่อนใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่โอเคเก็บเลยซะละได้ๆบ่เสียพร้อมหมากกระบกมันเนื้อหั่นอยู่เนื้อหลายเนื้อใหญ่อยู่เม็ดข้างในใหญ่อยู่เก็บเลยเก็บใส่คุเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในเดืองๆเก็บเลยเอาไปตากไว้เนาะใส่ถุงมือปะอันนี้เลยนี่เก็บไปตากไว้เดี๋ยวเราค่อยผ่าพี่น้องอย่าเพิ่งสั่งกันเข้ามาเด้อเก็บไปไว้ก่อนตอนนี้ค่ะเก็บหมากกระบกข้างทางต้นข้างในก็หลายหลายจ้ะตั้งหลายต้นเราจะเก็บไปกองไว้ภาษากลางจะเอื้อนว่าอย่างเด้อสติก็เอื้อนบ่ถือแต่ภาษาอีสานหมากกระบกตกอยู่มันอยู่ใต้ใบไม้เนาะบ่เคยเนาะดิมันอยู่ใต้ใบไม้นี่หัวนี่เบี้ยเพิ่นได้นี่เนาะบ่เคยเบี้ยแหละเดี๋ยวก็หัวกินมึงเด้นะวัวกินวัวก็ขี้แล้วบางน้ำบักจับเกือบไหมล่ะจับเฮ้ยเลือดคุ้งอกได้ค่ะมาเอ้ามุดเข้าไปไม่ได้กินนี่ท้องดื้อน้ำรวดน้ำแจ็คเพิ่นกั้นยังดอกมาติดกับบ่เข้าใจมันเป็นป่านั่นอยู่เก็บเห็ดหันเลยจ้ะอึ๊บอุ๊ยเต็มพื้นเลยค่ะดำดำค่ะเริ่มมาเก็บกันเลยได้เนาะเริ่มมาเก็บเลยคนเริ่มมาเก็บเก็บไว้เฮือนเลยตากไว้มีที่ก็ตากผึ่งไว้รอมันแห้งมันร่อนแล้วก็เอามาผ่าเก็บเนื้ออย่างนี้เพราะฝ้ายปะไม่ใช่ให้เปลือกเก็บเป็นหนึ่งจะไปทางไหนมันเก็บบักกระบุกนี่แล้วไว้เที่ยวนี่เลยสิไปซื้อปุ๋ยมาใส่นาเนาะบอกกินเนาะ
นี่ตอนนี่ตอนเช้าจ้ะมาเก็บมะกะบกก่อนสวยที่ยังบ่ร้อนพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องว่ากินได้กล้าบ่บ่เค็มทดสอบดูรสชาติแบบใดเดี๋ยวมันคันปากคันคอเนาะเดี๋ยวสติ๊กกับสิไปซอยเก็บก่อนจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะเพราะว่าสิพาไปเก็บหลายต้นอยู่จ้ะต้นนี้บ่ค่อยดกปานใดสิไปเลาะหาบางต้นดกๆอีกพากันมาอีกต้นจ้ะบางต้นนี้ดกขนาดโอเต็มโคนเลยโหแน่นเบิดเลยทั้งเริ่มแห้งแล้วเพิ่งหล่นใหม่ก็มีทั้งต้นก็ยังต้นบ่ใหญ่ดอกแต่ดกมากกระสอบบ่ขาดบ่หันบ่แม่ลากไปหล่นไปนี่จ้ะต้นน้อยๆนี่เก็บออมต้นอยู่ของเคียงกับกำลังผ่าพิสูจน์ว่าต้นนี้เนื้อหนาหรือเนื้อน้อยเนื้อลายสำใดแต่ผ่ายากยากหาคนไม่ยากเนาะอ่ะลองผ่าเบิ่งเดี๋ยวสติ๊กจะสิไปเก็บคือกันจ้ะพ่อเก็บใส่ขุใส่ถังแล้วเทใส่กระสอบหลายคักผมแม่นบ่เลยจะคุโรกิเลอยู่ฮะพากันออกไปหารถแล้วจ้ะเดี๋ยวสติ๊กสิแวะแป๊บนึงเด้อถ่ายต้นนี้ให้พี่น้องเบิ่งมันยังบ่ร้อนจ้ะต้นนี้ตกขนาดต้นน้อยๆนี่อีกจักอาทิตย์ค่อยมาเก็บนี่จ้ะนี่ต้นพื้นนี่ต้นมะกะบกดิเต็มเลยพื้นแต่ว่าเพิ่งหล่นจ้ะนี่ดิเขียวอยู่นี่โหโหโหเต็มเลยโหแม่นเบิดเลยจ้ะนี่เขียวเต็มพื้นเลยเดี๋ยวรอให้เม็ดเพิ่นเริ่มเป็นสีดำๆก่อนเฮาค่อยมาเก็บจ้ะต้นอยู่แคมทางเต็มเลยเฮ็ดก็บ่ออกจ้ะพี่น้องจ้ะมาแล้วก็เลาะบ่งเฮ็ดนําไม่ออกไม่มีสักดอกคุยกันโอ้ยเจอเฮ็ดเห็นแม่เหรอบ่เจอเฮ็ดหยังก็บ่ออกเจอเฮ็ดปวกเห็นแม่เนาะตัวนี้ก็ได้บ่ตกพอแต่นี่นึงมาไปเลยมาเบิ่งกันจากผลงานเก็บอยู่2ต้นลักๆกะสิขึ้นบ่สิยู่ขึ้นบ่เฮ็ดหาไปไปหากันมือแล้วมือใหม่ค่อยมาอีกต้นมันก็บุกบุ๊ดเต็มรถซาเล้งได้จักสอบ2สอบ2สอบครึ่ง2สอบครึ่งเก็บไปเรื่อยๆเอามือเทเนาะเต็มรถซาเล้งคือว่าวหั่นแหละไปเมื่อจะบัดนี้เอาไปทิ้งไว้สักเดือนนึงเนาะจ้าทอดบ่ประมาณเดือนถึง2เดือนช่วงนี้เป็นช่วงเก็บก่อนไปกลับบ้านบรรยากาศอึมครึมเหมือนเดิมรอรุ่นให้ฝนตกคือเก่าครับฝนบ่ตกให้ไล่มาให้แน่ทางอื่นท่วมเด้ท่วมนะบ่ซอนเพิ่นเนาะกรุงเทพระยองอกบึงข่าวหลายพื้นที่เลยแหละบ้านเฮาบ่มีเลยตอนล่างก็ท่วมหลายบ่ทางอีสานตอนบนเป็นทางที่พายุเข้าแต่บ่ตกแม่นเลยเลยฟังดิแห่งของบ่ได้มีน้ำมีในให้นาตากาแห่งเต็กไว้แข่งคักขนาดบ่เป็นหยังสู้กันไปครับจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแต่พบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไปบ้านจ้าเว้นเว้นเว้นเอารอผู้โดยสารก่อนเด้อก่อนที่เว้นเอาไปขึ้นยากจักหน่อยฮึบเดี๋ยวเดี๋ยว